อาหารยอดนิยมอันดับที่6ได้แก่ต้มข่าไก่อาหารจานนี้มีความนิยมถึงร้อยละ47ครับลักษณะที่ดีก็คือเนื้อไก่จะต้องนุ่มมีกลิ่นหอมของข่าตะไคร้ข่าจะต้องสุกถ้าไม่สุกรสจะออกปลานะครับและลักษณะของน้ำต้มข่ากะทิไม่ควรข้นจนเป็นครีมและควรมีรสเปรี้ยวนำไม่หวานและเคล็ดลับที่ผู้ทำควรจะทราบก็คือเนื้อไก่ต้องนำมาเคี่ยวกับหางกะทิก่อนจึงจะทำให้เนื้อไก่นุ่มและไม่เหม็นกะทิเมื่อนำมาตั้งไฟจะต้องคนตลอดเวลาครับเพราะถ้าไม่คนกะทิจะเป็นลูกหรือเป็นเม็ดๆและข่าที่ใส่กับหางกะทิจะต้องเป็นข่าแก่ครับเพราะจะทำให้น้ำต้มข่ามีกลิ่นหอมของข่าครับส่วนผสมของต้มข่าไก่สำหรับ6ที่จะมีดังต่อไปนี้นะครับไก่ส่วนอกหั่นบางๆ300กรัมหางกะทิสำหรับเคี่ยวไก่1ถ้วยซึ่งจะได้จากการนำหัวกะทิเศษ1ส่วน2ถ้วยผสมกับน้ำเศษ1ส่วน2ถ้วยหัวกะทิ1เศษ1ส่วน2ถ้วยหางกะทิ4ถ้วยซึ่งได้จากการนำหัวกะทิ2ถ้วยผสมกับน้ำ2ถ้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา 5-6 ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว 5-6 ช้อนโต๊ะข่าอ่อน100กรัมข่าแก่50กรัมตะไคร้3ต้นใบมะกรูด5ใบพริกขี้หนูเขียวแดงหรือพริกขี้หนูสวนประมาณ15เม็ดและผักชีอีก2ต้นครับเราทราบส่วนผสมของต้มข่าไก่สำหรับ6ที่ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทราบถึงวิธีการทำต้มข่าไก่กันครับโดยเริ่มจากให้นำเนื้อไก่มาหั่นบางๆตามขวางแล้วให้ใส่หางกะทิสำหรับเคี่ยวเนื้อไก่ลงในหม้อขึ้นตั้งไฟนำไก่ลงไปเคี่ยวพอนุ่มใช้เวลาประมาณ10นาทีครับหลังจากนั้นให้ตักไก่ขึ้นมาพักไว้ก่อนครับต่อไปให้หั่นตะไคร้โดยเอาส่วนแก่ออกแล้วซอยบางๆส่วนข่านำไปปอกเปลือกหั่นเป็นเว้นบางๆนำตะไคร้และข่าที่หั่นแล้วลงไปแช่ในน้ำที่ผสมน้ำมะนาวในอัตราส่วนน้ำ1ถ้วยต่อน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้ตะไคร้และข่ามีสีดำครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำน้ำต้มข่ากันครับโดยให้ใส่หางกะทิ4ถ้วยลงในหม้อตั้งไฟพอเดือดนำข่าแก่ทุบพอแตกใส่ลงไปในหม้อเพื่อให้กะทิมีความหอมของข่าโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ5นาทีแล้วจึงตักข่าแก่ออกหลังจากนั้นให้ใส่ข่าอ่อนและตะไคร้ขึ้นตั้งไฟประมาณ5นาทีจนเดือดพอข่าสุกให้ใส่เนื้อไก่ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะนาวใส่ใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูสวนบุกและผักชีสุดท้ายให้ใส่หัวกะทิพอเดือดก็ยกลงจากเตานะครับส่วนการตักเสิร์ฟให้ตักใส่ถ้วยแล้วตกแต่งด้วยผักชีที่เด็ดเป็นช่อๆเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการทำต้มข่าไก่ครับ